สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้านะครับขายดี eBay Amazon นะครับคลิปนี้อันเซนเซอร์อีกแล้วโอ้ช่วงนี้อันเซนเซอร์ Amazon นะแต่ว่าผมก็ไปหาแหล่งมาจาก Amazon Bestseller นะครับเนี่ย Amazon Bestseller ที่แบบเป็นสินค้าท็อปเลยอะที่เมกานะฮะบอกเลยว่าข้อมูลนี้นะผมสดๆกับเพื่อนๆเลยนะแม้จะเป็นคลิปนะครับคือไม่ได้เตรียมอะไรเลยอะแค่มาเปิดหน้า Amazon Bestseller เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าผมกดอะไรข้อมูลบางอย่างคีย์เวิร์ดยังเป็นของเก่าค้างไว้อยู่เลยนะครับแต่ว่าเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าเฮ้ยอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับบางอย่างเนี่ยลิขสิทธิ์ก็ทำไม่ได้นะเออเพื่อนๆนะครับของลิขสิทธิ์ซึ่งอ่ะยอมรับหน่อยเปิดหน้านี้มาก็เลื่อนลงมาคือจริงๆอ่ะหม้อหุงข้าวขายดีนะแต่มันไม่คุ้มการทำ FBA นะครับเพราะว่าการจัดเก็บที่ FBA นะครับมันใหญ่เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนี้YouTube. แล้วถ้าเกิดเราไปฝากไว้อะครับเป็นแบบถ้ามันเป็นสินค้าแบบโอเวอร์ไซส์อะครับมันจะไม่ดีค่าชาร์จนู่นนี่อะไรเงี้ยมันจะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหาของขาย Amazon FBA เนี่ยนะครับเราต้องหาที่มันชิ้นเล็กๆนะครับเนี่ยคุณดูคลิปนี้รูปนี้เนี่ยคลิปนี้นะฮะช่องที่เขาไปเก็บนี่ก็ได้เห็นไหมช่องนี้เห็นไหมมันไม่ได้ใหญ่เลยหม้อหุงข้าวนี่ไม่คุ้มเป็นมันเป็นสินค้าโอเวอร์ไซส์แล้วมันจะไม่คุ้มเอานะครับอย่างคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพอสเป็นภาพนิ่งสิลูกไม่หยุดโอเคประมาณนี้นะครับช่องนี้เห็นไหมชิ้นใหญ่ไม่คุ้มนะครับเพื่อนๆอ่ะกลับมานะครับพอมาเลื่อนมาดูปุ๊บผมก็สะดุดที่ตาช่างดิจิตอลอ๋อนี้เป็นคิทเช่นเนาะ Greater Food Digital Food Kitchen บ้านเราจริงๆก็หายากนะครับแต่ว่าอาลีบาบาถูกโคตรนะครับถูกมากๆหมดเลยนะครับ เอาแบบเก๋ๆเดี๋ยวค่อยไปดูต้นทุนแล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยเฮ้ยเออธุรกิจนี้เวิร์กอ่ะสิ่งแรกถ้าใครจำได้นะครับเราเจอเราต้องหาดิจิตอลฟู้ดคิทเช่นสเกลก็ได้หาว่าคำนี้ไม่ต้องเก่งมากครับไม่ต้องคิดว่าเอ้ยคนเสิร์ชเยอะเสิร์ชน้อยหาไปก่อนให้มันตรงก่อนและเป็นคำที่ลูกค้าเสิร์ชนี่ขึ้นรู้สึกคอมมันอึดอยู่ชอบคนไม่ขึ้นแปลกมาละขึ้นมาช้าหน่อยผมว่าคอมผมมันอึดอยู่ชอบคนเนาะมันจะเปิดเยอะไปหน่อยเสร็จแล้วนะครับแต่เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องมือจะเหนื่อยนิดนึงนะผมจะไปเช็คครับว่าคีย์เวิร์ดประเภทนี้คำที่คนค้นหาเยอะสุดอะคือคำว่าอะไร Digital Food Kitchen Scale นะครับเห็นไหม150จริงๆก็คือ Food Scale แหละคนสด 350,000 มาดูหน่อยว่าใน Amazon เนี่ยธุรกิจนี้ครับ Food Scale เป็นยังไงบ้างในช่วงนี้โอ้โหดูเด่นเมื่อก่อนเป็นไงเห็นไหมค่อยๆขึ้นใช่ไหมช่วงนี้ปั๊ดโอ้ยล่าสุดนี่คนหานะครับ7วันล่าสุดในเดือนออกัสนะครับ81,000ตกหาวันละ10,000คนไม่แปลกหรอกก็ต้อง300,500นะใช่ไหมใน1เดือนแล้วก็เป็นธุรกิจเทรนด์ขาขึ้นเดี๋ยวดูนะถ้าพลาดเราไปดูแนวโน้มใน Google มันจะเหมือนกันไหมนะครับผมบอกเลยฮะหากันขนาดนี้แรงต้องดีแน่นอนนะครับ Food Scale เดี๋ยวรอโหลดก่อน ช่วงนี้มีใครดู YouTube ไหมแห่สมัครงานช่วงนี้นะครับเริ่มเปิดรับสมัครงานนะครับบางไอ้งานโรงแรมมันก่อนอะสมัคร300ไอ้รับสมัคร300นะครับคนสมัคร 5,000 คนต้องเรียกว่าโหดสัตว์รัสเซียจริงๆเดี๋ยวนะไอ้นี่ฟู้ดสเกลเหรอดูไม่เหมือนเลยโอ้ก็เป็นฟู้ดคิทเช่นเหมือนกันเนาะ
ก็ดูไฮโซหรูหรานะครับอ่ะดูซิธุรกิจนี้นะครับยอดขายเป็นยังไงแรงกิ้งเป็นยังไงบ้างนะครับดูอย่างเร็วๆแล้วก็จะใช้ Jungle Scout Extension นะครับในการดูแรง10 13นะครับไอ้ตัวนี้ตัวที่เราเจอไม่แน่ใจ27โอ้โหเพื่อนๆถ้าใครตามช่องผมจะรู้นะครับว่าแรงยิ่งน้อยยิ่งขายดีแล้วก็เอาไม่ต้องสนใจแรงก็ได้มีเครื่องมือแล้ววันละ1,700ชิ้นบ้าไปแล้วราคาขาย 13.99 14เหรียญใช้ได้อยู่แล้วมันแบนนะมันแบนเนี่ยการจัดเก็บมันง่ายโหนี่แบบบ้านๆเลย900วันละนะครับนี่คือเดือนละ 50,000 ชิ้นนะครับบ้าไปแล้วแล้วคุณดูเนี่ยชิ้นนี้7,000,000เหรียญชิ้นนี้300,000เหรียญชิ้นนี้3ที่รวมกันล้านเหรียญแล้วนะคะยอดขายนี่คือทั้งหมดของกระชั่งตลาดนี้ใหญ่มากขายดีทั้งนั้นวันละ2ชิ้นก็แฮปปี้แล้วถ้าเราทำได้จริงๆนะเออพูดตรงๆนะเนาะแต่เรามีหลายสินค้าไงเนี่ยโอ้วันละ44ชิ้นในแง่ของยอดขายนะปัจจุบันนะครับใน1เดือนผมบอกเลยว่าโคตรดีโคตรดีนะครับใน Jungle ก็แนะนำแล้วว่าเวิร์กสุดๆคนหาเป็นล้านนะครับหลายๆคีย์เวิร์ดรวมกันอ่ะอย่างนั้นเราก็เอาคีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดก็คือคำว่าดิจิตอลไอฟู้ดสเกลนะฮะเห็นไหมถ้าเราพูดตรงๆเราเป็นคนไทยถ้าเราจะขายคุณจะคิดถึงคำว่าฟู้ดสเกลไหมเป็นคีย์เวิร์ดอังกฤษเช็คที่ USA get result ก็ดูข้อมูลครับกระชั่งดิจิตอลในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาว่าเทรนด์ของธุรกิจนี้เป็นยังไงดูเหมือนเตี้ยนะแต่คุณดูล่าสุดสิคนเซิร์ชใน Google สูงถึง 290,000 ในช่วงโควิดที่ผ่านมาและระดับ 200,000 ถือว่าดีอ่ะไปดูคีย์เวิร์ดอื่นซิคีย์เวิร์ดอื่นใกล้เคียงกันธุรกิจนี้โอ้โหนี่ Kitchen Scale โอ้ Digital Food Scale โอ้แนวโน้มดีหมดเลยในช่วงที่ผ่านมาก้าวกระโดดอย่างน่าสนใจบอกเลยว่าถ้าดูตามกราฟคำอื่นๆนะครับเนี่ย Food Weight Scale เนี่ยคุณจะได้เครื่องมือเนี่ยเครื่องมือ Google ผมบอกเลยว่าไอเนี่ยโคตรดีเลยและยิ่งเรามีคีย์เวิร์ดที่เยอะโอกาสขายได้ของเราก็เยอะเพราะเราสามารถดักได้หมดเลยว่าคนไหนพิมพ์คำว่าอะไรฉันมีหมดทุกคนพูดหมดถ้าเราได้สินค้าแล้วถ้าทำเลที่ดีคุณจะมีโอกาสขายที่มากขึ้นอย่าลืมนะครับขายออนไลน์ให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดให้มากที่สุดยิ่งคุณคีย์เวิร์ดดีคีย์เวิร์ดเยอะโอกาสในการขายออกของคุณก็จะสูงตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามแนวทางของ Google โคตรดีเลยครับลองไปดูคำนี้ใน Google Trend ที่ผ่านมาสิหมดแจกฟรีนี่ของเด็ดๆทั้งนั้นน่าทำนะฮะน่าทำน่าทำนะฟู้ดสเกลนะครับขายดีมากๆเลยนะครับใน Amazon ไปดูที่ Alibaba ดีว่าต้นทุนเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ระวังนะฮะต้องเอาฐานออกนะครับส่ง Amazon เนี่ยโอ้ดูเด็กต้นทุนแต่เอาดูดีๆหน่อยนี่คล้ายๆกันเลย3เหรียญ4เหรียญ3เหรียญ2เหรียญนะครับแต่ราคาสูงเหมือนกันนะต้องหาดีๆต้องดิวดีๆนะครับราคาสูงไปนิดนึงอ่ะถ้าเทียบกับแต่ชิ้นนี้2เหรียญ3เหรียญเอ้ยก็โอเคโอเคพอลุ้นได้อยู่นะครับพอลุ้นได้อยู่ค่อยๆหาไปนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าด้วยแนวทางแนวโน้มนะครับแล้วก็ราคาตั้งขายไม่ได้น่าเกลียดนะโอ้ชิ้นนี้25เหรียญนะพี่เอ้ยโอ้ดูดิ25เหรียญอันนี้เหมือนกันเลยเหมือนในอาลีบาบาเลยคล้ายๆกันเลยอ่ะเนี่ยคล้ายๆกันเลยอ่ะตัวเนี้ยขายใน Amazon 25เหรียญน่ะ
สตรอเบอรี่พี่แคบ พี่เอ้ยพี่หมกเหมือนกันเลยมันแค่ขามันแค่เอาอะไรมาขึ้นเห็นไหมเออเฮ้ยส่วนต่างได้อยู่นะส่วนต่างได้อยู่นะส่วนต่างได้อยู่นะนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่แนวโน้มนะฮะแนวโน้มเนี่ยดีมากๆนะครับเป็นธุรกิจขาขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคนหากันเยอะแล้วก็วันนี้นะครับในจังเกิลใน Amazon เนี่ยยอดขายยังดีมากๆนะครับช่วงโควิดเนี่ยคนโดนกักตัวอยู่บ้านอยู่บ้านทําอาหารเยอะเพราะฉะนั้นตาช่างดิจิตอลถือว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่สินค้าตัวนี้ต้องระวังนะครับการส่งเข้าไป FBA Amazon เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฐานเพื่อนๆต้องศึกษาเรื่องนี้ดีๆนะครับแต่ดูแล้วการลงทุนก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะครับสินค้าตัวนี้ก็น่าลองเหมือนกันนะน่าศึกษาเพิ่มความรู้แล้วก็ทำคีย์เวิร์ดดีๆแล้วมีคีย์เวิร์ดประมาณกี่ตัวในธุรกิจนี้นะครับคีย์เวิร์ดมีให้เพื่อนๆใช้ถึง 4,000 คีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องมีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกันยิ่งคีย์เวิร์ดเยอะโอกาสขายก็เยอะแถมยังมีเครื่องมือคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ที่ช่วยหาคีย์เวิร์ดอื่นๆอาจจะมีซ้ำกันบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวพอตอนทำคีย์เวิร์ดเนี่ยเราตัดคำซ้ำได้แต่มันก็จะมีคำอื่นๆที่มันไม่ซ้ำยิ่งเรามีคีย์เวิร์ดเยอะโอกาสขายได้ก็เยอะครับอ่ะก็จบคลิปนี้นะฮะ oatonline.com นะครับสอนขายของสร้างรายได้โอ้แล้วชิ้นนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยเออลืมดูชิ้นนี้นะครับยอดขายอยู่ที่มีของเก่าเดี๋ยวดูยอดขายของชิ้นนี ทำไมไม่ขึ้นล่ะลูกมาละ $900,000 โหพี่ขายหนึ่งวันหนึ่ง 2,000 ชิ้นโอ้ยนี่เฉพาะชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะแต่นี่คือรวมๆของธุรกิจนะครับรวมๆของธุรกิจจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เราคุยกันเนี่ยรวมๆกันเนี่ยแค่3ตัวก็ล้านเหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดอะไรไม่ออกนะฮะผมมองว่าตาช่างดิจิตอลลองศึกษาต้นทุนจากจีนสั่งมาเท่าไหร่ยังไงส่งตรงยังไงนะครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนมากๆนะครับแล้วก็คุยขั้นแรกให้ลงทุนให้น้อยที่สุดก่อนน่าทำครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปจัดเต็มของโอ๊ตออนไลน์นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากทำ Amazon แล้วทำไม่เป็นสมัครยากนะฮะเตรียมเอกสารสนใจเรียนจับมือทำนะครับเริ่มต้นเรียนกับโอ๊ตออนไลน์วันนี้นะครับเพียง 6,000 บาทแถมเครื่องมือ3เดือนทันทีหรือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสนใจเรียนควบ eBay นะครับจะมีโปรลดค่าเรียนให้ 2,000 แล้วก็แถมเครื่องมือ10เดือน14เดือน14เดือนนี้จะไม่มีลดนะแต่ได้14เดือนหรือถ้าคุณเห็นโปรหน้าเว็บวันนี้ Amazon นะครับถ้ายอมแชร์เลย1ปีเพิ่ม3ปีแต่ถ้าใครดูในคลิปนะฮะผมเพิ่มให้เป็น5ปีเป็นเบสิกคุณจะได้เครื่องมือ6ปีโคตรคุ้มบอกเลยสำหรับหลักสูตรจำบริธรรมบวกเครื่องมือ1ปีนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามโอ๊ตออนไลน์ได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com นะครับคลิกเข้ามาผมคุยกับผมทางเพิ่มเพื่อนเนี่ยใน LINE นะครับเป็น LINE @LINE official account นะครับ ตัวนี้นะ หรือจะพิมพ์เองก็ได้นะครับไปที่แอดนะครับแอดโอ๊ตออนไลน์นะครับแอดข้างหน้าด้วยนะครับผมหรือเบอร์โทรติดต่อคุยกับเราก่อนก็ได้หากสนใจแต่ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับขายของออนไลน์ผ่าน Amazon ขายฝรั่งขายคนอเมริกากำไรดีกว่าขายคนไทยนะครับ0815511616เราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะครับเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆแล้วก็เพื่อนๆก็ได้ความรู้ด้วยนะครับแค่กด Subscribe กดกระดิ่งมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับเรามีโซเชียลอื่นด้วยนะเรามี Facebook Fanpage เรามี Twitter เรามี Instagram TV โอ๊ตออนไลน์ก็ฝากติดตามเรานะครับ
แล้วก็ยอดติดตามเราวันนี้นะฮะวันที่22สิงหาคมนะครับล่าสุด มาดูหลังบ้านกันนะฮะใน YouTube ว่ามีคนติดตามเราเท่าไหร่กันแล้วนะครับตามเราเท่าไหร่กันแล้วคอมเมนต์ช้าๆนะคลิปนี้เลยดูอื่นๆเลย1334ท่านยังไงก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าๆที่ติดตามเราเสมอมาคลิปนี้จบแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามจนจบคลิปครับ